ต่อมานี่เฮาจะมาเว้าถึงการซื้อเลือกซื้อเนาะเลือกซื้อรถไฟฟ้าว่าสิเลือกแบบใดซึ่งมันก็มีหลายปัจจัยเนาะแต่ว่าอันนี้จะเว้าถึงว่าวิการเลือกซื้อสะก่อนว่าตามจิตใจของคนว่าซะเป็นเนาะถ้าว่าไปว่าฟืนว่าให้เลือกแบบนั้นแบบนี้มันก็บ่ได้เนาะบางคนก็บ่ฮู้จักสิเลือกก็หลายคนนั่นแหละก็เลือกที่ซื้อที่ยี่ห้อเลือกซื้อที่มันมีเนาะแต่ปัจจุบันนี้เฮาเห็นอยู่ในตลาดบ้านเฮาแล้วแม่นมันมีหลากหลายยี่ห้อแต่ว่าอยากให้เลือกซื้อรถไฟฟ้าให้มันถูกต้องตามความต้องการตามกระเป๋าเงินตัวเองซึ่งว่าแน่นอนแล้วถ้าว่ามันความต้องการของตัวเองเป็นแนวนี้เฮ็ดได้หรือบ่เนาะซื้อสามารถซื้อได้หรือบ่เนาะบื่นได้หรือบ่นั่นก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าอยากให้มีแง่คิดเนาะก่อนจะเลือกซื้อรถไฟฟ้าทมิดนี่ก็เว้าเป็นภาษาคนซื้อเครื่องก็หมายก็ว่ายังเห็นมักที่หูทรงทมิดก่อนละแม่นให้เบิ่งที่หูทรงสองมาละแม่นหยังสองมาละแม่นให้เบิ่งที่ภายในของมันเนาะมันเป็นแนวใดภายในมันคักบออย่างต่างๆเนาะมีการประกอบอย่างใดว่าจะเป็นเนาะแน่นอนแล้วแอร์เย็นหรือบ่ตัวที่สามมาละก็แม่นตัวที่สามมาก็คือต้องได้เบิ่งเรื่องประสิทธิภาพที่มันจะไปได้ประสิทธิภาพที่จะไปได้หมายเขาว่าจะไรหมายเขาว่าสมมุติว่ารถไฟฟ้านี่เขาจะออกแบบมาให้มันเหมาะสมตามจุดประสงค์ความเป้าหมายเนาะเพื่ออย่างเพื่อมันเหมาะสมกับถุงเงินที่เฮามีสมมุติว่ามันจะมีรถที่แลนได้170เนาะก็หมายเขาว่า170 200แม่นหมายเขาว่ารถที่สามารถแลนได้อยู่ในเมืองเนาะภายในเมืองอย่างนี้บ่น่าจะมีปัญหาอย่างในตัวเมืองนึงหมายความออกนอกเมืองบ่ได้ว่าสเปนถ้าออกได้ก็คือเมียก็ต้องได้สากแบบใช้เวลาต้องได้อันนั้นหน่อยนึงต้องได้อันนะอดทนรอถาดหน่อยนึงตัวที่2มาเนาะรถที่ว่าสามารถแล่นได้อเนกประสงค์ตัวนี้ก็ชูดีประมาณอยู่400กิโลบ่รุดตัวนี้มันจะใช้ได้แบบว่าสะใจจุใจเลยแล้วไปต่างแขวงไปอย่างต่างๆได้ตัวที่3มาคืออย่างเป็นperformance ก็คือมันบ่ถึงเกรดพรีเมียมแล้วว่าซะเป็นเนาะต้องการความไวต้องการขนาดใหญ่บ่ต้องการความหรูหราต่างๆเนาะซึ่งว่าทั้ง3ตัวนี้ละแม่นเขามีการออกแบบแล้วก็การมุ่งเน้นของแต่ละยี่ห้อเนาะเขาจะมุ่งเน้นต่างกันซึ่งทั้ง3อย่างนี้มันจะไปเว้าถึงราคาเนาะฉะนั้นคือตัวทําอิฐนี่ที่เว้าถึง170 200กิโลเมตรละแม่นราคาจะต่ํากว่า10,000เหรียญเนาะขึ้นนําออปชันขึ้นนําอันการโปรโมชั่นบ่หรือว่าขึ้นนําภาษีแต่ว่าอันนี้ว่าเทียบเสร็จกับราคาบ้านเฮาเนาะมันจะต่ํากว่านั้นเนาะแต่บ้านเขามันก็อยู่ที่ประมาณ 4-5,000 เหรียญประมาณนั้นตัวที่2มาก็เป็นรถที่แลนด์อยู่ประมาณ400ตัวนี้ก็ต่ํากว่า 3,000 เหรียญเนาะและตัวที่3มาก็คือรถที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์มีประสิทธิภาพสูงกว่าเนาะบ่เป็นคุณภาพเนาะอันนี้ว่าถึงประสิทธิภาพเนาะว่าไงคือแลนด์ไวบ่แบตเตอรี่หลายบ่มีออปชันต่างเข้าใจว่าประสิทธิภาพตรงนั้นถ้าเป็นต่ำกว่า30,000เนาะฉะนั้นทั้ง3อย่างนี้เราจะไปตัดสินทีราคาซึ่งว่าให้เฮาเลือกว่าสิเป็นแบบใดใช้แบบใดเนาะใช้มันเหมาะสมพอแน่นอนแล้วถ้าเฮาก็ถึงความประหยัดเนาะพอถึงความประหยัดท่านก็แม่นให้เลือกตัวที่กิโลเมตรอยู่ที่10200เนาะหมายความว่าอยู่ที่200อยู่ที่400ลงมาประมาณนั้นก็หมายความว่าเขาขี่สะดวกสบายแล้วบ่เปลืองเงินเปลืองคําเนาะประหยัดค่าน้ํามันเนาะตากแอร์บ่ได้ตากแดดเนาะขี้ฝุ่นบ่ได้ดมเนาะบ่เปื้อนตอนยามฝนอันนี้หมายความว่าสามารถซื้อได้เนาะสามารถจับต้องได้แต่บางประเทศนี่รถนะคันน้อยๆนะล้านบ่แม่น10,000ดอลลาร์ได้คันนั้นที่ว่า100 170 200กิโลนะราคาพุ่นไปอยู่ 15,000 ดอลลาร์แล้วรถที่ว่าแลนด์ได้ว่า400กิโลเนี่ยมันบ่ได้แลนด์มันบ่ได้ได้ราคา3,000ดอลลาร์มันอยู่ที่30,000ดอลลาร์รถที่ว่า3ซ่าไป1,000ดอลลาร์30,000ดอลลาร์ปั๊บเนาะมันอยู่ที่40,000ดอลลาร์เนาะถ้าสิว่าแล้วก็คือมีหยังรถไฟฟ้าอยู่บ้านเฮานี่คือว่าได้อานิสงส์จากจีนก็คือหยังราคาค่อนข้างถูก